วีบเหมือนเดิมอ่ะครับใช่ครับเหมือนเดิมเลยมาถึงวีบที่หูแล้วปุ๊บไปแล้วเห็นแบบโอ้มีทั้งเหมือนมากันทั้งครอบครัวพี่ไอ้นี่แบบเจอบ่อยมากพี่แบบครับแบบเอาผมเกือบทุกวันอ่ะพี่ก็บ่อยจะต้องย้ายอ่ะน้องสันใช่แล้วแบบเค้ามาเลยฮะหลายรูปแบบอ่ะพี่คือแบบเค้าจะมากระซิบข้างหูบ้างแบบจะมาหอมมากอดผมบ้างเลยวันนี้ครับอุ้ยอันนี้คุกคามเหมือนกันมั้ยครับพี่จริงๆน้องจริงๆน้องบอลน่าจะมีสักวันหนึ่งนะที่แบบปล่อยเลยถ้ามึงอยากทำอะไรกูทำเลยพี่เลยคืนผมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงๆน่าจะมีเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีใช่ครับโหใช่ครับนี่แรงจริงพี่แบบเราเห็นว่าพี่บอลเนี่ยฮะเจอผีบ่อยแล้วเนี่ยคนในครอบครัวพี่บอลเนี่ยเห็นว่าคุณตาเนี่ยเป็นหมอผีด้วยอ่ะอุ้ยครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บอลเจออย่างนี้ไหมครับก่อนว่าไหมมีส่วนครับ มีส่วนครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะออสโมซิสมาใน DNA ด้วยแล้วก็ความเชื่อที่เห็นตั้งแต่เด็กด้วยหลายๆสิ่งเงี้ยครับมันเลยเหมือนค่อยๆซึมเข้าไปโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเราจะไม่ได้โฟกัสนะครับแต่มันอยู่ในเนี้ยอยู่ในตัวในสายเลือดเราแล้วนะครับครับผมเป็นยังไงครับเรื่องของคุณตาครับเท่าที่แม่ผมเล่าให้ฟังนะครับครับแต่ช่วงแต่ก่อนตาผมก็เป็นเหมือนแบบคนที่แบบมีวิชาคมอะไรใช่เรียกว่าเป็นหมอผีได้มั้ยไม่กึ่งหมอผีที่เหมือนเขาแบบช่วยรักษาคนที่โดนของหรือว่าผีเข้าอะไรแบบนี้ครับใช่ตอนสมัยก่อนนะครับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ใช่เหมือนไปช่วยแบบตามบ้านแบบบ้านไหนแบบมีแบบผีเข้าหรือว่าผีแบบมาอะไรเขาก็จะไปจัดการใช่เขาจะไปจัดการถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพูดถึงแล้วนะอย่างน้อยๆก็เป็นในทางบวกอย่างเงี้ยนะช่วยเหลือช่วยเหลือในทางสร้างสรรค์โอ้ดีครับเคยมีคุณแม่เคยเล่าสักเคสหนึ่งเกี่ยวกับคุณตาให้ฟังไหมครับว่าโอ้ยเนี่ยเขาไปเคสไปปราบตรงนั้นมาช่วยตรงนี้มาเคยเล่าแต่ว่าผมจำแบบผีไม่ได้ที่เขาเล่านะผีแบบอะไรไม่รู้พี่แบบเขาแบบหมุนอะพี่แบบในภาคเหนือหมุนหมายถึงยังไงครับมันก็มีผีมันหมุนครับเดินหมุนอะไรเนี่ยที่ภาคเหนือผีหมุนตัวเหรอใช่ใช่ครับมันนานมากแล้วเคยได้ยินอยู่ว่าเหมือนว่าพอเขาจะมาเข้าสิงคนแล้วเขาก็จะแบบหมุนๆอันนั้นใช่ใช่ไหมไม่แน่ใจกับคลาผีผีหมุนเลยทั้งอย่างผีมันมีหลายประเภทอะน้องสันทั้งหมุนทั้งกระโดดทั้งหายทั้งวาร์ปทั้งสารพัดเลยนะมันต้องดูว่าจะมีชื่อหลายอย่างพี่แบบผีแบบคนภาคเหนือครับน่ากลัวแล้วผมมีช่วงนึงที่ผมแบบนั่งหลวงตาด้วยพี่นั่งคุยเลยครับผมแล้วสักพักนึงแบบมีแบบใครไม่ต้องมาเดินแบบบนบ้านอ่ะพี่ที่บ้านเป็นไม้อ่ะทั้งที่แบบมีผมกับคุณตาใช่มีผมกับตาแล้วก็มีใครคนผมจำไม่ได้แต่สามแล้วอยู่ในเป็นญาติญาติเพราะวัฒนธรรมทางเหนือในสมัยก่อนเนี่ยเขาบางที่เนี่ยถ้าเชื่อมากเลยนะเชื่อมากเลยครับแล้วแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเหมือนอย่างคุณตาของน้องบอลอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นแบบหมออย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผีฟ้าคอยทั้งรักษาก็จะมีทั้งสายขาวสายดำอีกแยกไปอีกอย่างเงี้ยครับหมอผีที่แบบไม่ดีก็มีปล่อยของมั่งตามความเชื่อนะครับส่วนด้านดีก็มีนะครับผมช่วยเหลือกันเนี่ยพี่บอลก็คือคุณตาเป็นคอยเป็นเคสที่ช่วยเหลือคนใช่นี่ไงมันเลยเหมือนกับแบบค่อยๆหล่อหลอมค่อยๆซึมซับมาทีละนิดอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวอย่างเงี้ยครับครับผมอะไรครับก็นั่งคุยกับคุณตาอยู่แล้วนี่ก็อยู่ๆก็มีเสียงแบบคนเดินแบบเหยียบแบบนี้เหยียบพื้นนะมันก็จะดังกับใช่ที่บ้านไม้นะครับสักพักนึงก็มีเสียงแบบคนหายใจอ่ะพี่ใช่ข้างหลังครับใช่หายใจแรงมากแบบฟูไปหันฟับไปดูไม่มีใครไม่มีใครผมวิ่งแบบไม่ไหวผมแบบกลัววิ่งไปหาแบบตาครับใช่ครับไม่รู้ว่ามันมีอะไรตอนคุณตาก็บอกไอ้หลานเอ้ยไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่ออกไปโอ้นี่ก็ถือว่าพีคเหมือนกันนะใช่ครับเจอแต่เด็กครับนั่นแสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยเก่ากว่าเรื่องที่เจอกุมารตอนอายุ16อีกแล้วครับเนี่ยใช่ใช่นี่เก่างั้นอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับที่เจอเรื่องแปลกๆใช่ใช่โอ้ครับแล้วปกติน้องบอลมีเซนส์อย่างเงี้ยครับนะเจอนู่นเจอนี่มาตลอดเงี้ยครับมันส่วนมากที่ฟังกันนะก็จะเป็นอะฟิลแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งหลับเจอผีเห็นน้องบอลว่ามีเซนส์เจอนู่นเจอนี่ตลอดเงี้ยครับครับผมแล้วปกติเวลาใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยครับตามที่สาธารณะตามทุกที่ที่ไปอย่างเงี้ยครับเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับไม่เห็นครับพี่ไม่เห็นแค่แบบอาจจะมีแบบเหมือนเสียงมากกว่าผมได้ยินเป็นเสียงจะเป็นเสียงใช่ไหมครับใช่แต่แบบเห็นแบบเต็มตาเลยไม่มี
ส่วนใหญ่เสียงที่ได้ยินนี่คือเป็นเสียงคนมาพูดหรือว่าเขามาบอกอะไรกับเราอาจจะมีแบบเสียงแบบปุ๊บจับปุ๊บจับอะไรแบบนี้ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบมันไม่ใช่แบบเสียงแบบที่ปกติอะพี่ครับส่วนใหญ่ว่าไม่บอกอาจจะไม่ได้เห็นแต่สัมผัสได้เหมือนกันกับเสียงที่เข้ามากระซิบอยู่ข้างคุณใช่ใช่ว่าแรกผมว่าเหมือนที่พี่ก๊อตพูดแน่เลยครับว่าก็คือว่าที่มาจากการที่คุณตาของพี่บอลเนี่ยเป็นหมอผีมาแล้วก็สืบเชื้อสายมาทางสายเลือดทำให้พี่บอลอาจจะมีเซนส์โดยมาจากกำเนิดเลยใช่ไหมครับปัจจุบันนะฮะพี่บอลเนี่ยยังเจออยู่ไหมเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็ตามหรือใช้ชีวิตอยู่ในปกติปกติอยู่ใช่ไหมครับก็มีอยู่ครับพี่ใช่ก็คือยังเจอเรื่อยๆเจอเรื่อยๆครับพี่แล้วแต่ที่ไหนแบบนั่นแหละครับขอเคสล่าสุดเลยได้ไหมครับ นานแค่ไหนแล้วครับกับเคสล่าสุดล่าสุดครับจำไม่ได้เหมือนกันครับพี่ต้องจำคือมันคงจะเจอบ่อยเยอะจัดนะเจอจนแบบว่าเหมือนเป็นเพื่อนไปแล้วอ่ะมันเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้แบบซ้ำๆซักๆแต่ที่น่ากลัวสุดก็คือซอย32ที่เจอใช่ไหมใช่ครับพี่นี่แบบเห็นแบบมันตาตึงใจเรื่องราวมันแบบชัดเจนมากครับครับผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังบ้างไหมครับเคยครับแต่ไม่ได้เล่าแบบละเอียดครับอย่างว่าที่ว่าตรงนั้นน่ะมันน่ากลัวสุดๆเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นตลอดเวลาใช่ไหมครับช่วงทำงานกลับมาเอาแยะไม่ได้พักผ่อนมาเจออีกแล้วว่าใช่ใช่แต่ว่ามีพี่ผมที่เขามาพักด้วยกันเขาอยู่อีกห้องนึงเจอไหมครับใช่ใช่เขาบอกโอ้โหแม่งที่นี้แบบแปลกๆว่ะนั่นไงใช่พี่คนนั้นก็โดนนะใช่เขาโดนยังไงบ้างเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าแบบว่าเจอแบบเจอยังไงผู้หญิงอะไรยังไงแต่เขาบอกเขามีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ปกติอะทีนี้น่าจะลมประมาณเหมือนความรู้สึกอยู่คนเดียวในห้องแต่แบบไม่ได้อยู่คนเดียวมีใครจ้องอยู่หรืออะไรบางอย่างแน่เลยใช่ใช่ครับครับโอ้เขารู้สึกแบบแล้วได้ย้ายออกพร้อมกันไหมครับออกพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่ไหมพี่ครับแสดงว่าน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะไม่รอดครับต่างคนต่างกลัวย้อนกลับไปวัยเด็กตอนม.2พี่บอลก็เจออีกแล้วฮะเจอครับพี่เหตุการณ์เป็นยังไงพี่วันยังไงครับเหตุการณ์คือผมกับเพื่อนเหมือนแบบก็ในช่วงนั้นแบบยังไงปิดเทอมเดี๋ยวขอถามว่าอันนี้จังหวัดไหนเนี่ยที่จังหวัดไหนครับจังหวัดที่จังหวัดนราธิวาสครับอ๋อยังอยู่ใต้อยู่ใต้ครับใช่ครับอยู่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เหมือนช่วงปิดเทอมผมกับเพื่อนก็แบบเออแม่งนัดกันไปแบบเที่ยวอะไรครับใช่ก็ขึ้นไปเที่ยวที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับครับใช่ครับขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนที่อยู่ต่างอำเภอครับครับใช่ใช่ก็ไปอยู่กันแบบเที่ยวอะไรกันแบบนี้แหละไอ้นี่แบบกลางวันเลยพี่แบบเจอแบบกลางวันเลยเจอยังไงครับพี่คือผมอ่ะก็นั่งเล่นกันอยู่ในห้องอะไรนี่ครับที่บ้านแบบบ้านหลังนึงอ่ะใช่บ้านของเพื่อนก็นั่งสักพักนึงก็มีเสียงแบบมาเคาะประตูพี่ครับทางที่บ้านไม่มีใครนะพี่ก็คือเราอยู่กันแค่พวกเราแหละเรารู้เลยใช่อยู่แค่ในห้องแค่พวกผมครับแล้วมีเสียงเคาะประตูอ่ะป๊อกป๊อกป๊อกแบบนี้ครับอุ้ยแล้วก็สักพักหนึ่งใครวะแบบคิดในใจแบบถามเพื่อนเฮ้ยยังมีใครแบบมาอะไรอีกแบบนี้ใช่ไหมครับครับครับแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงแบบคนแบบเหมือนเดินลากโซ่พี่ครับคือใช่ใช่เหมือนแบบโซ่ตวนอ่ะพี่ครับลากอยู่ประตูใช่ใช่ใช่เสียงนั้นเลยครับใช่อยู่บริเวณแบบหน้าห้องอ่ะพี่ผมคนลุกว่ะบ้านเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงอะครับเป็น2ชั้นครับพี่เป็นบ้าน2ชั้นใช่บ้าน2ชั้นใช่แล้วผมก็อยู่กันชั้น2อยู่ในห้องเพื่อนทั้งหมดคืออยู่ในห้องหมดเลยไม่มีใครอยู่ข้างนอกทั้งสิ้นไม่มีเลยครับโอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับนั่นแหละครับก็ได้ยินเสียงโซ่ลากแคแคแล้วแบบได้ยินเสียงแบบเหมือนหายใจแบบฟิตๆแบบแรงๆครับพี่ครับอยู่หน้าประตูอะครับพี่ใช่เสียงแบบชัดเจนมากพี่ไอ้นี่แบบชัดเจนเลยครับแบบหายใจแบบแรงอ่ะพี่แบบแล้วสักพักก็เดินไปโผล่โผล่ลากไปสักพักก็หายไปแล้วมีความหวังของหมู่บ้านใครสักคนหนึ่งเปิดออกไปดูไหมครับไม่มีเลยชั่วโมงนั้นไม่ดูเลยทุกคนวางใจกันหลังชิดกำแพงใช่ไหมใช่ครับแบบอะไรวะไม่แบบมันเป็นแบบคนหัวลุกอ่ะพี่แต่ละคนเนี่ย
กลัวหลอนเลยนะคือเราเป็นเราสมมติเราเนี่ยไปบ้านเพื่อนใช่ไหมเขาก็ว่าหลอนแล้วเราจะเจอแบบนี้เจ้าตัวเป็นไงบ้างฮะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเราก็หลอนเลยพี่เขาไม่เคยเจอเหตุการณ์เลยใช่ไหมไม่เคยพีคในพีคเออนี่พีคเลยแล้วไอ้บ้านหลังนี้มันมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับอืมไอ้นี่ผมก็ไม่แน่ใจพี่ผมไม่ได้ถามมันเพราะผมขึ้นไปอยู่แค่ประมาณ3วันเลยแต่ขนาดเจ้าของบ้านยังไม่เจอนะน้องสันเจอโอ้โหก็ได้เจอกันเลยเนี่ยครับเนี่ยได้ผ่อนเลยครับจะผ่อนเลยครับน่ากลัวจริงพี่แบบไอ้นั่นแบบได้ยินชัดเจนเลยครับแบบใกล้มากพี่ประตูมันแค่อยู่ตรงเนี้ยครับโอ้โหแต่เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าที่เสียมากกว่ามั้ยฮะครับก็แล้วแต่สถานการณ์เนี่ยครับครับแล้วเห็นบอกว่ามีไม่ใช่แค่ตรงที่นราธิวาสนะน้องสันครับภาคกลางเราสิงห์บุรีก็เจอครับสิงห์บุรีก็เจอเหรอพี่ครับครับผมเป็นยังไงครับที่สิงห์บุรีสิงห์บุรีนี่ก็เหมือนเดิมเลยพี่เป็นทัวร์คอนเสิร์ตเลยนี่ครับใช่ก็เป็นโรงแรมแบบเหมือนโรงแรมติดอยู่แถวริมแม่น้ำอ่ะพี่ผมใช่ไม่รู้ว่าชื่อโรงแรมไม่พูดดีครับผมใช่ใช่ก็อยู่แถวริมแม่น้ำนี่ก็เข้าไปพักอะไรกันอะไรเงี้ยครับครับใช่แล้วก็เหมือนรอบนี้อ่ะผมจะนอนคนเดียวใช่ครับจะนอนแยกจากพี่แมวครับปกตินอนกับพี่แมวก็นอนแยกกันก็อยู่คนเดียวพอเล่นคอนเสิร์ตอะไรกันเสร็จพอก็เนี่ยครับเหตุการณ์เดิมกลับมานอนใช่ๆกลับมานอนก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนเดิมครับแล้วก็วีดครึ่งหลับครึ่งตื่นปุ๊บเห็นแบบคนยืนอยู่เอ๊ะใต้เตียงใต้เตียงครับใช่ยืนอยู่ครับมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กด้วยครับโอ้ครอบครัวครอบครัวเลยครอบครัวเลยครับใช่ๆยืนกันอยู่3คนแล้วทีนี้ก็แต่ว่ามันภาพมันไม่ได้นานมากนะครับพี่แค่เห็นแบบว่ามีอ่ะแว๊บๆใช่ๆแว๊บๆอยู่อันเนี้ย3เห็น3คนมีเด็กด้วยครับครับใช่ๆแล้วเขาได้มาทำอะไรเรามั้ยครับหรือว่าแค่มาให้เราเห็นอย่างเดียวแค่มาแค่ให้เห็นอย่างเดียวหลังจากนั้นพี่บอลได้ไปสืบไหมครับว่าห้องนี้เคยมีครอบครัวนี้แบบนี้มาอาศัยอยู่หรือเปล่าผมไม่ได้สืบครับพี่มันแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวใช่ย้ายไหมแต่เห็นย้ายไม่ย้ายไม่ย้ายนอนหรือไม่ย้ายนอนต่อไหมครับนอนต่อหรือตื่นต้องนอนต่อครับพี่นอนต่อเพราะว่าเพียนะใช่ใช่แต่พอหลังจากที่ว่าเจอแล้วพอหลับกลับมานอนต่อก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนะครับพี่ก๊อตสันเข้าใจนะเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอย่างช่วงที่สันมีช่วงนึงที่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตจังหวัดตรงช้างสามเสียนนะจังหวัดอ๋อสมุทรปราการใช่ไหมสมุทรปราการใช่ไหมใช่คืองานที่ไปเล่นนี่เป็นงานภายในใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปเช่าเปิดโรงแรมให้โรงแรมที่พักเลยคือระหว่างแต่งตัวเลยฮะแล้วยังไม่ได้มืดมากเลยนะพี่สักประมาณห้าโมงสี่ห้าโมงผมก็อาบน้ำแต่งตัวอยู่แต่งหน้าอยู่สักพักคือได้ยินเสียงน้ำเปิดไอ้เราอะใช่แล้ววันเนี้ยโรงแรมอาจจะแบบมีปัญหาหรือเปล่าเลยผมก็เลยเดินไปปิดก็กลับมาแต่งหน้าแต่งตาต่อสักพักต้องฝักบัวพี่ไหลเป็นรอบที่สองรอบแรกเป็นก๊อกอ่างล้างหน้ารอบที่สองฝักบัวหลังจากนั้นฮะผมก็เดินไปปิดฟึบเก็บข้าวของอ่ะโกยออกแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกห้องนึงเลยรู้ว่าย้ายห้องหรือย้ายโรงแรมน้องสันย้ายห้องพร้อมออกไปข้างนอกเลยพร้อมเดินทางกลับเลยเอ้าแล้วอย่างงี้เพื่อนน้องสันห้องข้างๆหรือคนอื่นโดนป่ะไม่เจอครับเจอแต่น้องสันคนเดียวใช่ผมนอนพักอยู่คนเดียวไงแสดงว่าจั่วห้องถูกพอดีเลยนะผมว่าน่าจะโชคดีที่ผมอยู่ห้องนั้นเลยครับแสดงว่าห้องนั้นน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแน่เลยใช่ๆมันเป็นไปได้ครับโอ้ถ้าพูดถึงเหตุการณ์นี้พี่นึกถึงเรื่องนึงเลย ตอนนั้นเคยจะไปถ่ายทําสถานที่นึงใช่ป่ะแล้วก็เดินทางข้ามจังหวัดซึ่งจังหวัดที่ไปเนี่ยคือไม่ได้เป็นจังหวัดที่พี่ตั้งใจที่จะไปแต่มันเป็นจังหวัดทางผ่านครับนึกออกป่ะคราวนี้พอมันดึกแล้วไงพี่ก็เอ๊ะง่วงว่ะก็ไปกันกับทีมงานก็เฮ้ยหาที่พงที่พักดีกว่าครับก็ขับกันไปเรื่อยๆแบบไม่ได้เปิดแบบนะขับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าพอขับมาสักพักหนึ่งทางแม่งเสียงตันมืดมากเลยนะเป็นทางตันเลยเหรอใช่ทางตันเลยคือแบบมืดมากไฟถนนเลยไม่มีเลยพอตันเสร็จปุ๊บก็เลยกะกำลังจะถอยพอกำลังถอยปุ๊บสักพักเห็นข้างๆเฮ้ยมันเป็นเหมือนสิ่งปลูกสร้างมันเป็นเหมือนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยตอนนี้พี่ก็เลยเปิดกระจกดูปุ๊บปรากฏว่าพอมองทะลุพวกป่าลกๆไปเนี่ยมันเป็นสิ่งปลูกสร้างจริงพี่ก็เลยจอดแล้วก็เลยเดินสำรวจ
มันเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทร้างรีสอร์ทร้างแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มันมีรีสอร์ทร้างด้วยหรือวะหรือว่าไม่ร้างวะหรือว่าไม่มีคนตอนนั้นกำลังสงสัยอยู่50 50ก็เดินรอบๆนอกนะเพราะว่าไม่อยากเข้าไปข้างในสังเกตรอบนอกก่อนสังเกตรอบนอกปรากฏว่าไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวเลยแล้วก็พอเดินเข้าไปสักระยะนึงเรื่อยๆเริ่มรู้แล้วเฮ้ยแม่งล้างแล้วแม่งเริ่มปูปูปังปังเริ่มอะไรแล้วจากประสบการณ์บอกได้เลยว่าล้างแล้วที่นี่แม่งน่าจะมีเหมือนอะไรแปลกๆเลยความรู้สึกพี่มันบอกเลยนะว่าแม่งต้องมีอะไรแปลกๆมันรู้สึกมาเลยใช่ไหมพี่ใช่ก็เลยแบบว่าขับออกมากันไปเรื่อยๆอีกแล้วก็ไปเจอรีสอร์ทข้างๆที่ไม่ไกลกันมากนะขับประมาณสักสิบกว่ากิโลก็ไปจองห้องพักเรียบร้อยฟึบคันนี้ก็เลยเล่าให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังว่าตรงนั้นมันคืออะไรยังไงเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะไอ้เจ้าของรีสอร์ทที่พี่ไปพักเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยไอ้รีสอร์ทที่น้องอยู่นั่นน่ะรู้ไหมสมัยก่อนตอนที่มันยังไม่ปิดนะคนที่พักในนั้นน่ะดึกๆต้องเก็บของแล้วก็ย้ายมารีสอร์ทป้าทุกคืนทำไมผีหลอกเจอผีผีหลอกใช่เพราะว่ารีสอร์ทนั้นพอถามสาวความไปปุ๊บรีสอร์ทนั้นคือสถานที่จริงที่เคยเกิดเหตุฆาตกรรมเคยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นั่นแล้วก็มีคนตายแล้วก็มีฆ่าตัวตายแล้วก็สารพัดเลยจนรีสอร์ทแม่งล้างพอล้างเสร็จเรียบร้อยก็เลยล้างยาวเลยคราวนี้พี่ก็เลยพอตื่นเช้ามาปุ๊บอีกวันนึงพี่ก็เลยไปถ่ายทําที่รีสอร์ทนี้เลยเรื่องหลอนๆเพียบเลยเจอมั้ยพี่ตอนที่พี่ไปถ่ายทําสารพัดเลยพี่ไปนอนในห้องที่ว่ามีห้องเบอร์4ที่มีเหตุฆาตกรรมที่เค้าตายอยู่ในนั้นพี่ก็เข้าไปแล้วก็นั่งสมาธิจนยาวเลยจนเกือบเช้าแล้วก็ออกระหว่างนั่งก็คือเจอมาปวดเรื่องแปลกๆเยอะเรื่องแปลกๆเยอะมากเจอเงาดำเดินหรือพวกเสียงหรือพวกอะไรเงี้ยเทียบเลยคือเท่าที่ผมรู้สึกว่าการที่เราเจออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาแบบแวบๆหรือทำให้เรารู้สึกกลัวอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับที่สำคัญคือที่พีคือแม่งดึงดูดอ่ะนึกออกปะทั้งๆที่มันพี่ไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นได้เลยอ่ะแต่มันเป็นทางที่แบบเปี่ยวมากแล้วมันเป็นเส้นปิดมันไม่ใช่เส้นผ่านนะคือมันต้องมุด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 แล้วมันอยู่ในซอยลึกเลยอืมซอยปิดเลยแสดงว่ามันอาจจะแรงดึงดูดใช่แล้วชีวิตพี่เนี่ยคือไม่จะดึงดูดแต่เรื่องพวกเนี่ยสถานที่อย่างเงี้ยจะไปเจอโดยที่แบบบังเอิญเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะกว่าที่เราไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ใช่ครับน้องบอลบอกว่าชอบทำบุญเยอะด้วยใช่ไหมครับผมครับผมทำบุญก็ในช่วงตอนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพครับช่วงนั้นก็ทำบุญบ่อยก็เลยเจอเหตุการณ์แปลกๆพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับอืมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ว่ามันเป็นแรงดึงดูดหรืออะไรสักอย่างมันมองหลายมุมเลยนะน้องสันนะอาจจะเป็นไปได้นะพี่ก๊อตที่แบบว่าเราชอบทำบุญเนี่ยแล้วสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นอาจจะดึงดูดมาให้เราได้เห็นเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาอยากมาขอส่วนบุญอย่างเงี้ยนะใช่ครับก็อยากให้น้องบอลเนี่ยทำบุญต่อไปนะไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอก็อย่าหยุดทำบุญนะทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับดีมากแต่ไม่ค่อยแบบปล่อยเท่าเจอใช่ครับเจอเยอะกว่าใช่ป่ะโอ้ยแสดงว่าทำบุญยังไม่พอนะทำเพิ่มไปอีกโอ้พี่ถ้ายิ่งทำก็ยิ่งเจอครับโอ้ยแน่นอนอ่ะใช่จริงจริงยิ่งทำยิ่งเจอเอาละครับพี่บอลครับสุดท้ายครับครับอยากให้พี่บอลเนี่ยฝากแง่คิดกับผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมรายการ The Stick หน่อยครับผมได้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากแง่คิดของผมก็เหมือนเราอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าครับใช่อย่าไปหลงงมงายอะไรแบบเรื่องที่แบบยังไงครับที่ทุกคนแบบยังไม่ได้แบบสัมผัสด้วยตัวเองใช่ครับมีเหตุและผลในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับมีสติให้มากมากครับผมครับผมสุดท้ายนี้อยากให้พี่บอลเนี่ยฝากผลงานหน่อยครับสามารถติดตามผลงานพี่บอลได้ทางไหนยังไงบ้างครับได้ครับผมยังไงก็ฝากผลงานของผมด้วยนะครับอันนี้ซิงเกิลของผมก็ชื่อเพลงความปวดร้าวนะครับผมก็ติดสามารถติดตามได้ที่ทาง IG นะครับพิมพ์ DAWL_ แล้วก็สิริโชคนะครับ SIRICHOK ครับผมทั้ง Facebook แล้วก็TikTok อะไรเนี่ยที่เราเล่นกันใช่ครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงข้างล่างทุกแพลตฟอร์มโซเชียลพิมพ์ชื่อนี้ขึ้นแน่นอนครับครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์หลอนๆให้ฟังนะครับเพลงปังๆนะครับสาธุครับถ้าว่างๆก็ผมขอไปฟิตด้วยนะครับพี่ได้เลยไปด้วยกันเลยไปเจอผีด้วยกันไปเจอผีด้วยกันเราจะไปเจอน้องสันไปกับน้องบอลต้องระวังให้ดีนะแต่ผมนะเพราะว่าน้องบอลเขาจะดึงดูดมากเลยเดี๋ยวผมเอาพี่ก๊อตไปด้วยอีกคนนึงใช่ครับพี่ผมอยากเจอพร้อมพี่ก๊อตเหมือนกันว่าเป็นยังไงไปกับพี่ผีอาจจะหนีโอ้
โอ้รวมกันมาเลยพี่ผมมัดรวมกันมาทีเดียวเลยกำลังสนุกเลยนะน้องพันนะเพราะว่าน้องบอลคุยสนุกมากใช่ใช่ครับแต่น่าจะได้ที่เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราจะมาเจออย่างนี้ในทุกๆคืนวันจันทร์และอังคารนะครับผม20:00 to 23:00ครับที่ทางช่อง V6 TV นะครับPSI ช่อง76นั่นเองครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube V6 TV ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของพวกเราได้ที่ Facebook และก็ TikTok The Six สัมผัสที่6ครับเอาละครับแขกรับเชิญของเราใน EP หน้านะครับยังไงจะเป็นใครนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้พวกเรา3คนนะฮะต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับน้องบอลขอบคุณมากครับพี่บอลครับขอบคุณมากครับ